สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่ในช่องอีกสร้างชาแนลและอยู่ในรายการดูตัวอย่างหนังนะครับท่านผู้ชมและเราอยู่กันในดูตัวอย่างหนัง EP 26ครับท่านผู้ชมเราก็อยู่กันในดูตัวอย่างหนัง EP 26นะครับและวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาดูตัวอย่างหนังเรื่องอะไรก่อนดูกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่งกระดิ่งไปที่ทั้งหมดเลยนะครับเพื่อรับผมลงคลิปใหม่แจ้งเตือนไปยังท่านผู้ชมอย่างรวดเร็วทันใจและทันทีนะครับท่านผู้ชมวันนี้ครับผมจะพาทุกท่านมาดูตัวอย่างหนังเรื่องที่หยด2ที่หยด2นะครับท่านผู้ชมจะเข้าโรงภาพยนตร์นะครับในวันที่10ตุลาคม2024นะครับท่านผู้ชมที่หยด2ก็จะเป็นภาคต่อจากที่หยดนะครับเป็นเรื่องราวยังไงเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องย่อก่อนเลยครับเรื่องย่อนะครับ3ปีหลังจากการตายของแย้มครับท่านผู้ชมยักษ์ยังคงตามล่าผีที่คร่าชีวิตของน้องสาวของไปอย่างไม่ลดละโดยที่ไม่รู้เลยว่าการเดินทางตามหาซึ่งนำมาถึงจุดเริ่มต้นของความสยองจะเป็นอย่างไรเราต้องไปชมในโรงภาพยนตร์ในเรื่องที่หยด2นะครับนี่คือเรื่องย่อของนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปชมตัวอย่างภาพยนตร์กันเลยครับให้เย็นเหมือนฟักให้หนักเหมือนหินอยู่กินกันจนแก่เฒ่านะลูกพอน้องกูไปแล้วเอามาคืนแล้วกันผมจะต้องติดตามเลยนะครับจะยกย่องให้เกียรติยาจนกว่าความตายจะมาพรากเราจากกันครับเมื่อไหร่มันจะเลิกทำตัวเป็นหมอผีซะทีวะชาวบ้านแถวนี้เขาคิดมึงเป็นบ้าไปแล้วเรื่องมันก็ผ่านไป3ปีแล้วลูกพุทธก็บอกเองว่าไอ้ผีตรงนี้มันอาฆาตยังไงมันต้องกลับมากูกับไอ้ยอดคิดเหมือนมึงว่าทุกคืนเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่รอบบ้านคอยจับจ้องพวกเราอยู่พี่ยักษ์สัญญากับพี่ก่อนนะว่าพี่ยักษ์จะกลับมาได้สิพี่สัญญาช่วยผมด้วยอย่าไปสนใจมันนี่เป็นน่าจะเป็นเสือสมิงนะครับคนอย่างมึงถ้ามันมาแล้วต้องไม่ชมทำไมมึงถึงปล่อยให้น้องมึงถูกผีหานั่นแดกกระจอกชิบหายน้องสาวกูเพื่อนเล่นมึงคิดว่ากระสุนของมึงจะทำอะไรกูได้ไอ้เหี้ยยักษ์พายุหนักขนาดนี้พี่ยักษ์จะมาได้ไหมเนี่ยงานแต่งน้องมันทั้งทีมันต้องมาอยู่แล้วถ้าแย้มยังอยู่ด้วยก็คงจะดีเนาะแม่ทำไมเราไม่ลงไปข้างล่างยี่พี่อาร์เฮ้ยพี่นาก็มาเลยกูตายเรื่องกันทุกคนไอ้สั่งมันเลื้อยกูไปแล้วเรื่องหยุดช่วยด้วยเย้ที่หยุด2เจ๊แยมแยมทรมานเหลือเกินให้ช่วยแยมด้วยนะเจ๊จะช่วยแยมยังไงแยมอยากได้ร่างเจ๊เอาร่างเจ๊มาให้แยมนะสิบตุลาในโรงพยาบาลครับก็จบไปแล้วครับท่านผู้ชมกับดูตัวอย่างหนังเรื่องที่หยด2นะครับที่หยด2ที่เราโรงภาพยนตร์ในวันที่10ตุลาคมนะครับท่านผู้ชม2024นะครับและดูตัวอย่างหนัง EP 27นะครับ EP หน้าผมจะพาทุกท่านมาดูตัวอย่างหนังในเรื่องนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสักกระดิ่งนะครับไปที่เดิมนะครับเพื่อรับผมลงคลิปใหม่จะได้แพทย์รับชมและจึงเตือนไปท่านผู้ชมนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าให้ชมตัวอย่างหนังเรื่องอะไรคอมเมนต์มาครับ